ที่รักคะวันนี้เรียนอยู่กับคุณอาลีนะคะเจ้าของร้านข้าวเหนียวย่าง6ไส้ที่นครปฐมค่ะก็เปิดร้านกันตั้งแต่2โมงเช้านะคะแล้วก็เลิกขายกันตอนเย็น4โมงเย็นนะคะ6ไส้นี่ก็มีไส้กล้วยไส้เผือกไส้กุ้งไส้แห้วถั่วแห้วค่ะถั่วแห้วน้ำมันฟักทองใช่ไหมคะครบอย่างเนี้ยแล้วก็ถั่วดำถั่วดำนะคะ6ไส้ด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูเลยค่ะอาชีพนี้ว่าเป็นยังไงกันบ้างปกติแล้วข้าวเหนียวย่างของที่นี่นะคะเขาก็จะทำประมาณ30กิโลต่อวันแต่จะไม่มีการทำขายส่งเลยละค่ะเพราะว่าทำไม่ทันซึ่งปกติก็ขายดีอยู่แล้วจะมีไส้ทั้งหมด6ไส้ด้วยกันนะคะก็คือไส้เผือกไส้กล้วยไส้ถั่วดำไส้มันฟักทองแล้วก็ไส้ถั่วแห้วค่ะซึ่งไส้แต่ละอย่างที่นี่นะคะเขาจะต้องคัดเลือกเป็นอย่างดีสำคัญที่สุดนะคะคือจะต้องสะอาดด้วยนอกจากจะมีรสชาติที่อร่อยแล้วไส้ทั้ง6เนี่ยนะคะยังเป็นจุดดึงดูดลูกค้าได้เป็นอย่างดีทีเดียวล่ะค่ะเพราะลูกค้าเนี่ยสามารถจะเลือกชิมได้ถึง6ไส้6รสทีเดียวมันทีแรกมันมีแค่2ไส้ทีแรกมีแค่2ไส้มันไม่รู้มันคิดยังไงมันรู้บอกว่ามันก็ลองทำไส้กุ้งไส้กุ้งที่เขาไปห่อข้าวเหนียวขายแบบสดๆน่ะเราก็ลองเอามากินแล้วมาลองมาย่างมันอร่อยดีแล้วก็ลองทำมีไส้กุ้งก่อนไปสุพรรณก็ลองไปทานลูกเต๋าว่าลูกเต๋านี่มันอร่อยมีแห้วเราก็เลยว่าเอาแห้วกับถั่วมาผสมมาลองทานกับข้าวเหนียวใหม่ๆก็ขายไม่มีคนกินหรอกตอนหลังอยู่นี่ขายดีมันก็ทองก็ขายดีแล้วยังถั่วดำนี่เราก็ลองไปทานกับข้าวหลามข้าวหลามมีไส้ถั่วดำใช่ไหมฮะแล้วก็ลองเอามากวนเป็นไส้ข้าวเหนียวสิมันกินอร่อยเราก็เลยทำวันนึงก็ขายประมาณถังกว่าค่ะแล้วก็มันได้ประมาณตกแล้ว1,000อันข้าวเหนียวที่ใช้ทำเนี่ยนะคะเขาก็จะใช้ข้าวเหนียวอย่างดีค่ะข้าวเหนียวที่ว่านี่ก็คือข้าวเหนียวเคี่ยวงูขั้นตอนแรกนะคะก็จะแช่ข้าวเหนียวซะก่อนแล้วก็ทิ้งเอาไว้สัก2ชั่วโมงจากนั้นก็นำมานึ่งจนสุกนะคะจึงนำข้าวเหนียวนี่มามูลแล้วก็นำใบตองมาห่อตามขนาดที่ต้องการจากนั้นก็นำไส้แต่ละชนิดที่กวนเรียบร้อยแล้วนี่นะคะมาใส่ในข้าวเหนียวอีกทีนึงแล้วก็มัดใบตองให้เรียบร้อยเสร็จแล้วจึงนำไปย่างทิ้งเอาไว้ประมาณ 10-15 นาทีเท่านี้นะคะก็สามารถที่จะรับประทานได้อร่อยแล้วล่ะค่ะ